สุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station เอาละครับกลับมาตอนนี้นะฮะสำหรับชาว Max TV คงอยากจะทราบกันเพิ่มเติมนะฮะว่าเอ๊ะไอแนวการคัสตอมกับรถอเมริกันเนี่ยมันแตกต่างจากรถอื่นๆอเมริกันสไตล์ Muscle Car Hot Rod ยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่หนึ่งช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าแนวคัสตอมจริงๆแล้วเนี่ยมันคัสตอมยังไงมันมีรูปแบบแบบไหนบ้างฮะสำหรับพี่นะจริงๆแล้วคัสตอมมันกว้างมากคือพี่แยกจากเหมือนกับเราเสพแมกกาซีนมาเราก็เลยรู้ว่าไอ้รถอันนี้มันเรียกคัสตอมไอ้รถอันนี้มันเรียกโรไรเดอร์อ๋อนะสมมติล้อ2รุ่นเนี่ยแต่รถคันเดียวกันถ้าใส่ล้อที่มันเป็นแนวถ้าใส่ล้อซี่ลวดพี่บอกเลยมึงโรไรเดอร์โอเคแต่ถ้าเป็นคัสตอมมีลายอยู่ลายเฉพาะบางลายที่เราพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นคัสตอมแล้วแต่พอจะคัสตอมจ๋าๆเนี่ยมันต้องมากกว่านั้น อย่างเช่นข้อที่1อาจจะเป็นเชฟดอร์ล็อกแล้วก็คือการที่เอามือเปิดประตูออกอ๋อคือไอ้ตัวกดเนี่ยเอาออกไปเลยเอาออกไปเลยให้มันเรียบขึ้นครับพอมันเรียบแล้วเนี่ยคิ้วแม่งเกะกะก็ต้องเอาออกยังไม่พอล้นถ้าจะสวยกว่าก็เอาออกปิดรูครับอันนี้กับบอดี้นะพอจากตรงที่เป็นตัวถังเรียบและมันมีอะไรมากกว่านั้นก็คืออย่างเช่นไฟครับไฟจากรถอีกรุ่นหนึ่งมาผสานกับรถอีกรุ่นนี้เข้ากันไหมคือหมายความว่าการคัสตอมเนี่ยคือการทำมากกว่าเดิมๆที่มันเป็นอยู่มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมแล้วแน่นอนอยู่แล้วกับชื่อของคัสตอมมันคือต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยขนาดถึงขนาดว่าสมมุติการเปลี่ยนไฟข้ามสายพันธุ์ไปเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่ความชอบแต่มันก็มีแนวทางของมันมีแนวทางของมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะคัสตอมอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าอยู่ดีๆคัสตอมขึ้นมาแล้วมันลงตัวนะพี่ว่านั่นคือสิ่งใหม่นั่นคือสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเฮ้ยก็มันลงตัวมันก็ถือว่าเป็นสไตล์ของเขาถ้าอยู่ๆไปเติมหางตรงนี้อะไรก็ได้ครับงั้นหลักๆก็คือคัสตอมมันก็เริ่มมาจากโรไรเดอร์ก่อนอย่างนี้ป่ะจริงๆพี่ว่ามันแตกแขนงขึ้นมาไม่นะพอศึกษาลึกๆแล้วมันมีมันอย่างมันคนละเรื่องเลยอ่ะโรไรเดอร์เหมือนกับรถออริจินอลครับที่แค่คัสตอมสีให้มันผิดแผกจากปกติทำภายในให้มันเป็นโซฟาอะไรอย่างนั้นเป็นลุคนั้นไปแต่ว่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนลุคจากตัวถังรถเท่าไหร่แต่ก็มีพวกที่ชอบทั้งสองอย่างแล้วมาผนวกอยู่ในรุ่นเดียวกันอย่างเช่นสมมุติว่าเขาเอามือเปิดประตูออกเราก็รู้แล้วไอ้มือเปิดประตูออกมันน่าจะเป็นมันก็ไม่น่าเอาออกนะครับแต่เขาอาจจะเอาออกเพราะเขาชอบแต่มันอยู่ในทรงของโรไรเดอร์แต่เราก็จะมองออกว่ามันผสมแล้วครับทีนี้แต่มันก็ไม่ใช่ข้อผิดอะไรเพราะมันเป็นงานศิลปะมีก็ชื่อก็บอกแล้วว่าคัสตอมใช่ไหมมันก็เอาไปผสมงานอื่นก็ได้ใช่แล้วก็มันแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วมันอาจจะต้องตรงนิดนึงมันก็จะมีคนที่แบบซ้ายจัดขวาจัดทำไมไม่อย่างนี้ทำไมแต่แล้วก็ไม่มันห้ามกันไม่ได้เพราะก็ตังค์เขาเสียของเขารถของเขาด้วยใช่อะไรก็ได้อย่างคันนี้เชฟโรเลตเนี่ยมันมีไหมที่แบบฝรั่งเอามาทำเป็นโรไรเดอร์เลยมีก็มีก็คือมันใส่ซี่ลวดแล้วของเดิมมีหมดทุกอย่างแต่พอเป็นคัสตอมสไตล์ปุ๊บมันเอาทุกอย่างออกหมดเลยคิ้วเคิลข้อที่หนึ่งอาจจะเป็นแบบว่าซื้อมาของไม่ครบก็เลยรื้อดีกว่าซื้อมาของไม่ครบคิวไม่ครบอะไรไม่ครบงั้นกูเป็นลุคนี้ดีกว่าเป็นลุคคัสตอมเพราะรถคัสตอมเขาจะลดตัดปัญหาเรื่องการหาของไม่ได้อีกอย่างข้อที่1เรื่องนึงกลายเป็นว่าตอนแรกอาจจะแบบเริ่มจากเหตุผลนั้นก่อนพอทำว่าเฮ้ยสวยว่ะมันก็กลายเป็นแบบนั้นไปได้ก็ได้แล้วก็มีการย่นหลังคาเกิดขึ้นช็อปท็อปลงมาเหตุผลดีกว่าผมอยากทราบเหมือนกันว่าการคัสตอมแล้วต้องมาย่นหลังคาให้มันเตี้ยลงเนี่ยหนึ่งคือสวยแหละผมเข้าใจนอกนั้นมันมีอะไรอีกไหมพี่เหตุผลว่าทำไมก็ถึงต้องย่นลงมาพี่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าตั้งแต่ยุคมันต้องยุคจิ๊กวัยรุ่นอเมริกันดีกว่าวัยรุ่นอเมริกันแต่งรถสมัยก่อนเนาะครับที่มันจะกระโดดข้ามไปในรถมันมีตั้งแต่มาตั้งแต่ฟอร์ดปี1914แล้วในพวกนั้นเป็นล้อเกวียนเป็นอะไรแล้วมันกระโดดแล้วมันมาในยุคช่วงปี2-3ขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มเป็นเครื่องแฟตเฮดวัยรุ่นอเมริกาก็ยุคนั้นก็จะเป็นเหมือนล็อกกับบิลลี่แล้วแล้วก็ไปทำการถอดบางโคนข้างออก
แล้วก็ไปแต่งรถแข่งรถคือเริ่มแต่งรถในสไตล์ตอนนั้นแหละมันก็เลยมาเป็นฮอตลอตเป็นตัวที่ฟอร์ดที่เป็นที่จะเรียกสไตล์ฮอตลอตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขามักจะเป็นโรสเตอร์กันก็เป็นแบบเปิดหลังคาแล้วก็ตัวรถก็เนื่องจากเริ่มจากถอดบางโคลนนั่นแหละถอดบางโคลนออกอาจจะยังไม่ย่นหลังคาเพราะตอนนั้นก็เป็นเหมือนเนี่ยรถแรงอ่ะถ้าเราดูจากในหนังมันจะเป็นยุคเหมือนที่เขาทำรถแรงๆรถคันนี้มันแรงแล้วก็เลยใช้ส่งเหล้าเถื่อนไว้หนีถ้าถามพี่จุดเริ่มต้นมันน่าจะมาจากฮอตล็อตก่อนแต่ฮอตล็อตมันยังไม่ได้แปลงรถยังไม่ได้ข้ามสายพันธุ์อะไรมันแค่เป็นการแต่งรถให้มันผิดจากรูปเดิมๆแค่เอาบางโคลนออกอ่ะมันก็เป็นรถโรสเตอร์ที่ล็อตเกินมันก็เป็นฮอตล็อตแล้วก็โหลดเตี้ยอีกหนึ่งอย่างครับผมเชื่อว่าตอนนี้คนดูแล้วผมว่าหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วสำหรับอู่ของพี่อย่างที่พี่ตอนแรกเริ่มต้นมาคือทำรถตัวเองก่อนแล้วก็เริ่มมีน้องๆมาถ้าเกิดมีลูกค้าแหละฮะสนใจเข้ามาเหมือนอาจจะมีรถของคุณพ่อหรือว่าชอบสไตล์เนี้ยอยากจะให้พี่หนึ่งมาทำเนี้ยเปิดรับลูกค้าอะไรยังไงบ้างฮะรับอะครับแต่ว่าก็ต้องคุยกันก่อนคุยกันต้องสิ่งแรกคือต้องมาคุยทำความรู้จักกันก่อนทำความรู้จักกันก่อนทิศทางเขาเป็นยังไงเขามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนครับผมเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเลือกใส่หรือสิ่งที่เขาชอบมันใช่หรือไม่ใช่รับได้ไหมกับราคาที่มันเกิดขึ้นความเสียหายที่มันจะต้องทำลงไปครับบางอย่างอาจจะทำไปแล้วทำเอากลับคืนไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทำไปแล้วเนี่ยเสียคุณค่าไปเลยนะแต่ได้คุณค่าใหม่มาแทนก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเอ้ยโอเคไหมลงตัวไหมแนวเดียวกันหรือเปล่าถ้าสมมติผมถามเล่นเกิดมีคนมาแบบว่าพี่ผมเอาอย่างเงี้ยเอาสไตล์ของผมเลยแต่อาจจะไม่ได้ตรงแนวพี่อย่างนี้คุยแล้วทำไหมไม่ทำครับไม่ทำนะก็คืออย่างแรกคือเราต้องคุยกันถูกคอคุยกันเข้าใจก่อนที่เป็นลูกค้าจริงๆเลยก็มีมาแบบเป็นมาแบบทำตามใจเลยครับตามใจเลยเอาเลยพี่ทำเอาคือแบบมาเนี่ยก็บอกว่าพี่หนึ่งจัดเลยพี่เอาตามสไตล์พี่เอาความชอบพี่ก็จะมีเรฟเฟอเรนซ์ให้เขาดูก่อนเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ดูอะไรเลยไม่ดูอะไรเลยคือดูให้มันพอแบบคุยกันหน่อยว่าประมาณนี้โอเคไหมแบบนี้ยังไรอย่างงี้ก็ดูจากของหนังสือต่างๆใช่เพราะจริงๆแล้วถ้าถามพี่สิ่งที่พี่อยากจะก้าวกระโดดไปให้ได้ก็คือทำในสิ่งที่มันใหม่จริงๆอ่ะอะไรที่มันฉีกเลยจริงๆสมมติสร้างเลนไฟท้ายมาใหม่สักชุดนึงแล้วแปลงใส่แล้วมันลงตัวแล้วเขาสามารถจะคิดอ่ะก็คือหมายความว่าถ้าแค่ลายบนรถเป็นลายไทยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแบบกิมมิคของประเทศไทยแต่ว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่มันมากกว่าที่เป็นสากลที่เราดูไฟท้ายเนี่ยหุยเอ็นรถ50ต้องใช้ไฟท้ายนี้ไม่โดนอะไรเงี้ยถ้าเหมือนว่าเอาไฟท้ายตุกๆไปใส่รถแล้วมันจับไม่ได้อย่างเงี้ยน่าสนใจไม่ใช่แค่ภายนอกเราเอาหงอนไอ้กับไอ้หงอนข้างหน้าของตุ๊กๆแล้วไปแปลงใส่เป็นอะไรสักอย่างที่อยู่บนรถได้อะไรเงี้ยโอ้อันนี้มันก็เป็นอีกสเต็ปนึงขึ้นไปนี่คือคัสตอมที่แบบว่าแล้วน่ะมันสนุกตรงจับไม่จับให้ได้ว่าเป็นรถอะไรวะโอ้นี่น่าสนใจอ้าวอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้หลายคนอยากทราบครับกับชื่ออู่ของพี่13คัสตอมนี่มาจากไหนฮะ13คัสตอมก็การรวมตัวของเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเพื่อนๆน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคฮิปฮอปพอดีแล้วก็จริงๆแล้วชื่อเนี้ยมันเป็นชื่อร้านสักมาก่อนมันเป็นร้านกำเนิดมาจากร้านสักนะครับคือ13เนี่ยมันเป็นเลขอันลัคกี้ใช่ครับแต่ถ้าคนแบบที่มันอยู่ในด้านเทาๆดักๆดักไซเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นพิมพ์เหมือนที่เราเจอเต่าแดงแล้วต้องหยิกแล้วอธิษฐานเจอดาวตกแล้วไงมันเป็นแมวดำอะไรเงี้ยคนไม่ชอบถือเป็นลางร้ายแต่คนพวกนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเก่าๆ อะไรเงี้ยโอเคมันมาจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอาร์ตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบดีไซน์เป็นคนชอบวาดรูปเก่งอยู่มีความสวรรค์ในการวาดรูปก็เลยทำเสื้อผ้าแล้วเราเสพไทบอลเราเสพเสื้อผ้าอะไรที่เราเป็นของนอกอ่ะแต่ราคามันแพงเขาก็อยากจะทำเสื้อที่ให้คนจับต้องได้ก็เลยทำเสื้อออกมา บวกกับมีร้านสักแล้วจังหวะมาเจอพี่หนึ่งมีโรไรเดอร์มีเพื่อนที่เป็นดีเจมีเพื่อนที่เป็นศิลปินฮิปฮอป
มันก็เหมือนกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยมันเลยใหญ่ขึ้นคนที่ซื้อเสื้อผ้าไปใส่ครับแล้วเข้ามาช่วยงานก็มันก็เลยกลายเป็นแบบน้องที่มันจะมีใจอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยโดยไม่คิดอะไรมีงานที่ไหนแห่กันไปครับผมกลุ่มตอนนั้นกลุ่มก็ใหญ่มากเลยมันก็ออกเป็นลุคเม็กซิกันสไตล์ซึ่งมาบวกกับพวกฮิปฮอปมาจากนิวยอร์กเสริมกันครับผมลุคมันก็เลยแบบทำให้แบบมันโตขึ้นมาเร็วมากโดยไม่มีเหตุผลอะจะรอพอดีน้องคนที่เป็นคนที่ดีไซน์ครับเขาเสียชีวิตไปโดยแบบว่าไม่มีเหตุผลคือนอนไม่ตื่นครับแล้วตายวันที่13อีกต่างหากวันที่ตายก็ตายวันที่13เลยนะครับแล้วก็แบบว่ามันก็เลยต้องให้มันจบไปกับเพราะว่ามันคือน้องคนนี้เป็นน้องที่รักมากครับผมก็เลยหยุดตรงนั้นดีกว่าแล้วจังหวะเดียวกันเลยความสนใจพอเริ่มโตขึ้นจากมอเตอร์ไซค์มาเป็นรถไอ้เนี่ยอาร์ตก็เริ่มหัดเขียนพิมพ์สติ๊ปแล้วจังหวะมีรถมาครับยังไม่ได้ต้องเริ่มแต่งเลยนะแต่กูเขียนลายเส้นนี้ลงไปบนรถละรถมันเป็นลุคจะเป็นลุคอันนี้ทันทีเลยเป็นลุคคัสตอมทันทีเลยครับผมเพราะไอ้เส้นเนี้ยพอเนี่ยก็ช่วงนั้นก็แต่ละคนก็ซื้อรถแล้วไงเริ่มจากที่เป็นโรลไรเดอร์แล้วที่มันต้องเก่าขึ้นกว่าไว้อะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็ให้ชื่อมันจบไปก็เลยเปลี่ยนจากเทอร์ทินคลาวมาเป็นเทอร์ทินคัสตอมจังหวะที่ทำรถพอดีก็เป็นความเริ่มต้นนะฮะสำหรับชื่อก็มาจากกลุ่มของพี่นั่นเองนะครับผมเอาละครับเราก็ได้ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็อู่ของพี่แล้วนะฮะไหนๆมาเยี่ยมเยือนที่อู่ขนาดนี้ก็อยากเห็นรถในอู่กับสิ่งที่ทำเห็นบอกว่ามีที่เสร็จแล้วก็มีนะฮะแล้วก็คันที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็อยากเห็นแล้วว่าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวให้รบกวนพี่หนึ่งช่วงหน้าพาผมไปชมอู่หน่อยแล้วกันว่าแต่ละคันมีการตกแต่งมีแนวยังไงบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันกันแน่นอนฮะ